นดูเหมือนแบบว่าได้มาง่ายๆเหลือเกินแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ถึงมีเงินที่จะซื้อรถขนาดนี้ผมทําเกี่ยวกับร้านทองครับทําร้านทองครับก็ไม่แปลกนะแต่ช่วงนี้ทองลงนะแล้วมันจะขึ้นอีกมั้ยครับหลังไมค์ดีกว่านะเออสังหาครับอ๋อสังหาริมทรัพย์ก็ไม่แปลกเหมือนกันยืดเหลือไปเลยค่ะทําเกี่ยวกับ IT แล้วก็นาตราทรัพย์ครับผมจําหน่ายวัสดุก่อสร้างครับก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมถึงมีรถรวยๆขนาดนี้ไหนๆทุกคนก็ขับรถรวยขับรถหรูรถสปอร์ตกันแล้วนะแน่นอนว่าขับอยู่ต่างจังหวัดต้องมีคนทั้งกรี๊ดการ์ดแล้วก็มีคนหมั่นไส้รู้สึกยังไงบ้างกับคําที่เขาบอกว่าอุ้ยขับรถสปอร์ตแอะอวดรวยว่ะอะไรอย่างงี้พี่รู้สึกยังไงบ้างถ้ามีคนพูดอย่างงี้คือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนอาจจะใช้เงินคนละประเภทของเราก็ชอบรถเราก็ซื้อรถแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่ผมรู้จักก็ทํางานหนักมากเพื่อจะได้รถมาเพราะฉะนั้นใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เอาเงินพ่อแม่มาซื้อแต่ละคนก็ทําธุรกิจตัวเองครับเพราะฉะนั้นคําพูดพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจรู้สึกยังไงบ้างคะกับคําพูดที่บอกว่าอวดรวยขับรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ผมคิดว่านะฮะความชอบส่วนตัวคนเราอ่ะมีงานอิเล็กไม่เหมือนกันบางคนสะสมไม่เหมือนกันผมสะสมรถชอบความเร็วเป็นความชอบส่วนตัวบางคนชอบสะสมอื่นผมไม่รู้ว่าสะสมอะไรเนาะอาจจะแบบแพงกว่าเราก็ได้บางคนชอบสะสมผู้หญิงใช่ไหมฮะพี่ไม่ชอบเหรอคะมันสิ้นเปลืองครับสิ้นเปลืองสิ้นเงินเหมือนกันใช่ไหมสิ้นเปลืองเงินมากกว่าด้วยรับปัญหาเยอะด้วยปัญหาเยอะด้วยใช่ไหมครับนั่นสินะแต่ละคนสะสมไม่เหมือนกันขอเสียมาเคลมไม่ได้ด้วยนะพี่นะใช่เคลมไม่ได้ด้วยพี่คุณคอยเลยค่ะถ้ามีคนพูดอย่างนี้รู้สึกไงบ้างจริงๆแล้วผมพยายามไม่ทําให้เขาคิดอย่างนั้นคือเราพยายามยิ้มไว้ฮะไปเจอก็ยิ้มไว้แล้วก็ทักทายเขาเพราะบางทีเขาก็คิดว่าคือมองเราอคติก่อนละถ้าเราได้มีโอกาสเดินเข้าไปทักทายพูดคุยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่แบบนั้นแล้วเคยโดนไหมก็ไม่มีนะครับคือเจอแล้วดูท่าไม่ดีผมยิ้มไว้ก่อนโอ้ยิ้มไว้ก่อนเขาคิดว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกยิ้มอย่างเดียวก่อนนะพี่คนต่อไปเลยค่ะมุมมองคนเราไม่เหมือนกันความชอบคนเราก็แตกต่างกันผมชอบรถผมก็ซื้อรถสะสมรถใช่ไหมครับผมเป็นนักแข่งรถผมก็คือแบบเคซี่รถมาตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันก็ยังชอบรถอยู่ครับคนเราสะสมของไม่เหมือนกันแล้วผู้หญิงก็ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าใช่ไหมครับใช่ผมว่าชอบรถแล้วแต่ความชอบของคนแล้วคนต่อไปล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างมีคนบอกเออขับรถรวยว่ะเอาเงินผมครับยุ่งอะไรด้วยครับเงินผมครับไม่ได้ขอคุณนะครับรู้แล้วแหละต้องตอบอย่างเงี้ยมาที่คำถามเด็ดของเราครับถ้าเกิดน้องคันนี้ของพี่เป็นPorscheพูดได้อยากจะพูดอะไรกับเขาครับผมรักเขาครับชันง่ายๆได้ใจความมองว่ามันถ้าสมัยก่อนคงจะต้องเป็นม้าขี่ม้าตอนนี้ก็คงจะเป็นรถฮะจะพาผมไปหาเงินพาผมไปหลายๆอย่างมันคือเพื่อนผมถ้าน้องพูดได้อยากพูดอะไรกับน้องครับนี่เมียน้อยผมนะครับเมียน้อยเปรียบเสมือนเป็นเมียน้อยโอ้โหลองจากเมียแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ปกติเมียน้อยเราต้องรักกว่าเมียนะเอาไม่ได้ครับอันนี้ใครเฮาต้องดูแลแล้วถ้าน้องพูดได้อยากพูดอะไรกับน้องครับผมอยู่กับพี่นานๆนะน้องยังผ่อนไม่หมดโอเคขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความ VIP ที่หาได้จากที่นี่ครับพิษณุโลกครับหลายคนนึกว่าจะมีเฉพาะในกรุงเทพนะครับแต่ที่นี่คือพิษณุโลกและนี่คือพิษณุโลกซูเปอร์คัพครับมาถึงคันนี้แล้วนะคะได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวก่อนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะพี่ผู้ชายก่อนก็ได้ชื่อบอสครับพี่บอสพี่พี่นิ่มค่ะพี่นิ่มนะคะเป็นแฟนกันครับอ่ะขับรถรุ่นอะไรคะโลตัสเอ็กซ์ติสนะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้ชอบเพราะว่ามันแบบซิ่งดีอ่ะซิ่งชอบความซิ่งใช่ชอบความเร็วทั้งคู่เลยใช่ไหมก็เลยไปอยู่ด้วยกันได้ไงเป็นไงล่ะชอบความเร็วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ